พ่อผิดไม่เป็นไรเพราะเป็นการทดสอบก่อนเรียนข้อที่5สิ่งของในข้อใดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมขอขอใครถูกค่ะอุปกรณ์ข้อใดใช้ในการร่างภาพข้อกอข้อขอข้อคอข้ออะไรข้ออะไรคะข้อกอไก่เป็นคำตอบที่ถูกต้องอ้าวตอบข้อกอไก่ถูกต้องอ่ะเฉลยให้เลยข้อไก่ถูกนะข้อ6เฉลยเลยมาดูข้อที่7ข้อที่7จากภาพควรใช้คู่กับสีในข้อใดดูสิภาพอันนี้เป็นภาพอะไรอ่ะคู่กันมารู้จักวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานซะข้ออะไรถูกคะก็ไก่ถูกต้องค่ะมีอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยที่ผู้ชายอ่ะชอบทำเสียงประหลาดข้อที่8จากภาพควรใช้สีในข้อใดระบายขอใครเป็นคำตอบที่ถูกขอใครถูกต้องค่ะข้อที่9ค่ะข้อใดเป็นภาพทิวทัศน์ข้อใดเป็นภาพทิวทัศน์นักเรียนดูสิกอข้อขอข้อคอข้อขอควายถูกต้องค่ะข้อต่อไปข้อที่10จากภาพตรงกับข้อใดข้ออะไรถูกข้อขอใครถูกต้องค่ะฮะ
ขอไข่การปั้นลอยตัวถูกต้องค่ะตรวจคำตอบข้อที่13ภาพข้อใดเกิดจากการใช้แม่พิมพ์จากใบไม้ข้ออะไรถูกต้องขอไข่ถูกต้องค่ะจากภาพเป็นผลงานที่เกิดจากแม่พิมพ์ข้อใดกอนิ้วมือขอใบไม้ขอเชือกข้อกอถูกต้องค่ะรวมคะแนนไว้ที่ช่องสี่เหลี่ยมขวามือตัวโตๆแล้วส่งคืนเพื่อนแล้วส่งคืนเพื่อนส่งคืนเพื่อนแล้วนักเรียนนั่งตัวตรงหันหน้ามาทางครูนับ1 2 3ปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีแล้วนั่งตัวตรงๆอันนี้เห็นคะแนนของตัวเองหรือยังเป็นไงคะใครได้เต็มเลยมีไหมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเวลาที่ทดสอบหลังเรียนแล้วมาดูคะแนนเท่าไหร่นะได้8ไม่เป็นไรนะครึ่งหนึ่งไม่เป็นไรมาดูที่สไลด์กันสไลด์ต่อไปนักเรียนดูให้นักเรียนบอกรูปร่างรูปทรงจากภาพอันนี้คือรูปทรงรูปทรงกลมถ้ารูปร่างก็รูปร่างวงกลมเส้นรอบวงข้างนอกนี่นะคะอันนี้เป็นรูปของสิ่งที่สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานี่เป็นอุปกรณ์กีฬาใช่ไหมคือรูปฟุตบอลนั่นเองนี่คือรูปดินสอนะมีเป็นลักษณะเป็นแท่งเป็นแท่งรูปทรงฮะนี่มีเส้นรอบมาดูข้อดูภาพต่อไปสินี่คือรูปหนังสือมีรูปร่างเล่มนี้มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีรูปทรงไหม
รูปทรงก็สี่เหลี่ยมมีความหนานั่นหนังสือเนี่ยบ้านหลังนี้รูปจากข้างหน้าเนี่ยมีข้างตรงเนี้ยตรงที่ลูกศรชี้เนี่ยคือรูปสี่เหลี่ยมส่วนตรงนี้และตรงนี้ล่ะรูปตรงนี้สีเขียวเขียวแก่สีเขียวแก่นี่คือรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นรูปร่างเป็นแบนไม่ใช่รูปทรงถ้ารูปทรงจะมีความหนานะอันนี้มาดูอันนี้นักเรียนเห็นเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมอ้าวมาดูสิ่งพวกนี้อยู่ได้รอบๆตัวเราคราวหน้าเราเจอกันเราต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วเข้าใจเปล่าไปดูสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้ากันเลยเจอกันอ้าววันศุกร์นะขอแก้ไขวันศุกร์ที่23เรียนรู้ในเรื่องเส้นสมุดวาดเขียนหรือคุณครูเตรียมใบงานให้ก็ได้และสีไม้หรือดินสอสีแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ